รักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารสหมูสับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ละหลักสูตรเรียกได้ว่าตรงใจวัยรุ่นยุคใหม่เป็นอย่างยิ่งที่สำคัญเมื่อน้องๆสามารถสื่อสารและเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดีต่อการทำงานในอนาคตอีกด้วยครับสวัสดีครับน้องๆครับอย่าถามว่าถ้าถูกสุดที่รักคนรักของเราทำร้ายน้องๆจะเลือกอดทนอยู่ต่อไปหรือเปล่าทำไมคุณถึงชอบมาทำร้ายฉันคุณไม่มีสิทธิ์พูดอะไรนั้นไม่งั้นผมจะตบคุณจะจูบคุณอย่าชุ่มดีกว่าดูชุลักชุลนะแค่ผู้หญิงฝากยังไงทนไม่ได้จริงๆเลยอ่ะนางเอกอ่ะทนไปได้ยังไงก็ไม่รู้ถ้าเป็นเขานะตัวเองเขาจะไม่ทนเด็ดขาดเลยอ่ะโดนตบตีทำลายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเงี้ยหูยน้องหวานเย็นจะอินอะไรขนาดนั้นมันก็แค่ในละครพี่เนี่ยก็ดูแลน้องหวานเย็นอย่างดีพี่ไม่ใช้ความรุนแรงกับน้องหวานเย็นแน่นอนจ้าแหมพี่สุชาติน้องก็อินไปอย่างนั้นเองค่ะพี่สุชาติเพื่อให้มันได้อรรถรสในการดูค่ะงั้นเปิดเปลี่ยนช่องเลยดีกว่ากำลังมันเลยไม่รู้ว่าน้องณรินทร์กับพี่สุทธิ์จะลงเอยกันยังไงแต่ตอนนี้น้องหวานเย็นน่ะไม่รอดจากพี่แน่นอนค่ะเอาละเอาละ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 โอ้ยค่ะโอ้ยดูดูดูถ้าถูกคนรักทำร้ายเราเนี่ยแฟมจะเลือกอดทนหรือไม่ทนคะถ้ารักก็ทนครับไม่ทนค่ะอดทนครับเคยไหมที่แฟนเราเนี่ยชอบทำร้ายจิตใจเราเคยครับอย่างเช่นทำอะไรบ้างพูดใช่ไหมนั่นแหละครับคำพูดเขาพูดว่าอะไรแฟมว่าเราว่าเราขี้เหร่ว่าเราขี้เหร่ด้วยว่าเราขี้เหร่สมมติว่ามีคนแบบพูดจากับเราไม่ดีแต่เรารักเขานะเรารักเขานะเราจะยอมอดทนไหมทนค่ะทนนะแล้วถ้าเกิดเขาเริ่มทำร้ายร่างกายของหนูอะตบกลับค่ะสู้ค่ะพี่ผมชอบพี่นี่นี่พี่อย่าทำอะไรผมนะผมชอบพี่ครับพี่เพชรจ้าเฮ้ยอดทนตอนที่คบกับแฟนเก่าของเราเนี่ยมีแบบการพูดคุยกันที่ทำร้ายจิตใจของเราบ้างไหมคำพูดไม่ทำร้ายครับอะไรทำร้ายสิ่งที่ทำร้ายคือไม่พูดโอ้โหผมไม่ใส่ใจผมไม่ดูแลแล้วเขาว่าผมเนี่ยผมยอมรับได้แต่ถ้าเกิดงอนแล้วเงียบเนี่ยผมไม่รู้จริงผู้ชายก็คือควายเผือกคนหนึ่งครับผมเรื่องของการทำร้ายร่างกายเคยโดนบ้างไหมเคยครับเคยผมก็ยอมรับว่าผมก็เคยทำเขาเขาเคยทำผมเราทำอะไรเขาครับผักครับผักผักดึงกระเป๋าเขาขาดเลยจริงเหรอใช่อันนั้นทะเลาะกันครับผมก็ผิดเองด้วยเพราะว่าเขาไม่พูดเนี่ยแหละอ๋อไม่พูดเลยใช่เลยทำให้โมโหครับครับผมแล้วเขาทำอะไรกับเราบ้างครับตบครับตบตบเราเลยทนได้ไหมทนครับทนอดทนผมรักไงพี่ได้หลายทนผมอยากมีแบบแบบอะไรเกิดขึ้นแบบเกาหลีฮะเราอยากมีแบบเกาหลีไปนั่งร้านแบบกินฟังเย็นอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่ามองหน้าเขาจับมือเกาแล้วแบบว่าอันจบสวัสดีครับเธออะไรอย่างงี้พอผมก็เข้าไปเอาหน้าใกล้ๆแบบว่าอยากให้เขารู้สึกดีตอนนั้นเขาเล่นโทรศัพท์ผมก็กะว่าอยากให้เขาขึ้นมาแล้วต้องตกใจตกใจต้องตกใจเขาน่ารักเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เขาเซอร์ไพรส์แล้วสรุปตกใจปึ๊บปึ้งค่ะตบครับตบ
ตกครับตกอ๋อตกอ๋อตกใจแล้วตบหน้าผมไม่รู้ว่าเขาตกใจแต่ว่าผมเขาตบเขาหน้าเขาจริงจังมากคือหลังจากที่โดนตบเราก็ไปสนมปังปิ้งเขาใช้ไปสนมปังปิ้งโดนตบปั๊บเอาเตียวไปสนมปังปิ้งผมก็ไปครับผมนิวเทลล่า1แผ่นนิวเทลล่าเคปุ๊บเอามาวางปุ๊บยังไงผมโมโหโมโหอยู่ผมไม่ได้วางแบบปุ๊บผมอุ้มอ๋อเราคือเรากระแทกขนมปังตุ๊ดๆนุ่มเลยโอเคโอเคโอเคเขาก็นั่นแหละฮะเขาทะเลาะกันเลยทะเลาะกันทะเลาะกันก็เลยทะเลาะกันแล้วก็สุดท้ายก็เลิกกันนั่นเป็นจุดเริ่มต้นพอเหอะนั่นจุดเริ่มต้นแล้วจุดถ้าถูกคนรักทำร้ายน้องๆที่โครงการสวนลุมไนซ์บาซ่ารัชดาพิเศษจะว่ายังไงครับถ้าเป็นผมน่าจะไม่อดทนนะครับไม่ทนครับคนที่เรารักทำร้ายเราแต่เขาก็ไม่ได้รักเราแล้วค่ะก็คงอยู่กันไม่ได้อดทนครับอดทนเราเป็นผู้ชายเราเข้มแข็งกว่าเขาเราก็น่าจะดูแลเขามากกว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็สมควรที่จะเลิกนะครับถ้าเกิดว่าเผลอทำร้ายร่างกายก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นสันดานดิบอยู่ในตัวค่ะก็คือแบบบ๊ายบายเลยสำหรับคนอื่นนะฉันไม่รู้แต่ว่าตัวฉันเองอ่ะคือเลิกค่ะน้องๆส่วนใหญ่นี่คิดกันยังไงนะครับอดทนผลโผล่ออกมาว่าถ้าถูกคนรักทำร้ายน้องๆจะเลือกอดทน 27.89% ไม่อดทน 72.11% แหมฟังแบบนี้แล้วเลิฟติวเตอร์คิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับอยากจะให้น้องๆเข้าใจคำว่าอดทนก่อนเพราะว่าคำว่าอดทนเนี่ยทำให้คนหลายต่อหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตอดคืออยากได้บางอย่างแต่ไม่ได้ทนได้บางอย่างที่ไม่อยากได้ชีวิตเราเป็นแบบนี้บางอย่างที่เราอยากได้เราก็ไม่ได้ใช่ไหมครับบางอย่างที่เราไม่อยากได้เราก็เกิดได้ตะกี้ก็มีน้องคนนึงตอบว่าถ้าเขาจะอดทนก็ต่อเมื่อเขามีความรักถ้าเขาไม่มีความรักเขาก็จะไม่อดทนนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากครับน้องๆจะต้องจำไว้แต่สำหรับเรื่องการทำร้ายนั้นเราจะต้องนั่งมองว่าการที่เราโดนทำร้ายไม่ว่าโดนในจิตใจหรือโดนร่างกายนั้นเราแสหาเรื่องเองหรือเปล่านะครับต้องเอาชัดเรื่องนี้ก่อนหรือว่าเราโดนทำร้ายเป็นนิจศีลใช่ไหมครับเช่นเรามีแฟนทีไรผู้หญิงก็ด่าทุกวันด่าเป็นประจำด่าเช้าด่าเย็นเจอหน้าก็ด่าก่อนแล้วค่อยชมนะครับแบบนี้ก็อย่ามาเป็นเมียนะครับลูกเอ้ยนะครับจะโดนด่ามากกว่านั้นหรือถ้าเกิดมีแฟนเป็นผู้ชายมันต่อยทุกวันตบทุกวันอันนั้นก็อย่าเอามาครับเพราะยิ่งอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่มันจะเป็นมากกว่านั้นจะอยู่กันยืนยาวหัดพูดกันในทางบวกหัดพูดกันในทางสร้างสรรค์อะไรที่ไม่อยากพูดอย่าพูดจำไว้ครับคำพูดออกจากปากแล้วเอาคืนไม่ได้นะครับการกระทำออกไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้สังคมปัจจุบันนี้อยู่กันด้วยการเจรจาไม่ได้อยู่กันด้วยกันใช้กำลังนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายใครเพราะจะเป็นการทำร้ายตัวเองตลอดไปครับอาการปวดท้องที่ท้องน้อยนี่จริงๆมันมีสาเหตุค่อนข้างหลายอย่างจริงๆจากตัวมดลูกเองเช่นบางคนที่น่ากลัวที่สุดคือห่วงมันทะลุออกมาก็เคยมีเป็นเหตุการณ์แต่ว่าอาการปวดแบบนั้นจะต้องรุนแรงมากปวดจนทนไม่ได้แตะท้องปุ๊บก็แข็งแล้วไม่ไหวนะคะ